สวัสดีครับตามจีพีเหมือนเดิมครับผม EP ที่2แล้วนะครับผมเย่วันนี้เรามาเที่ยวตลาดกินวีนะครับผมที่อำเภอหันใจจังหวัดหันใจอำเภอสงขลานะครับผมวันนี้อยู่ที่ตลาดกินวีนะครับผมนั่งรถแก๊ปมานะเมื่อกี้พอดีในรถไม่สะดวกถ่ายก็เลยมาถ่ายเอาตอนถึงแค่73บาทก็มาถึงนี่แล้วแต่ว่าเป็นแก๊ปแบบรถกระบะเนาะนั่งสบายเลยละเดี๋ยวเราไปดูของกินก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกลับกล้องนะครับผมโอเค1 2 3 8โอเคดูมั้ยมีของกินของใครเยอะแยะเลยมีรองเท้ามีของใช้มีเสื้อเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดคลองแห่นะมันสิ่งน่ากินมากของน่ากินมีน้ำซ้ำน้ำจืดคนเยอะมากมาเที่ยวแบบหนุ่มโสดนะรอบนี้ปกติจะพาพี่มาด้วยรอบนี้มาแบบสดๆแบบหนุ่มสดนี่ใครสนใจอยากหาก็ต้องหาเสื้อผ้านะก็แวะมาได้แล้วก็ใครที่แบบเป็นแฟนโมเดลของเล่นนี่เลยเพียบเลยเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะบับเบิ้ลด้วยโอ้โมเดลมีดราก้อนบอลด้วยนะทางละฝั่งนู้นมีโดเรมอนด้วยมีโมก็มาครับจะเป็นพวกของใช้เนาะแล้วก็ร้านพิลิปนะครับกลุ่ม5นี่นะขายเสื้อสวยมากเดี๋ยวเราไปหาอะไรอะไรกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวกันว่ามีอะไรบ้างที่นี่มีอะไรน่าสนใจมาเนี่ยเราไปเดินรอบโลกกันด้านหลังไม่มีอะไรมากนะตลาดกินมีน่าเที่ยวมันมีทุกแป๊บทุกวันเลยตลาดกินมีใครที่มาเที่ยวตลาดกินมีต้องห้ามพลาดนะใครที่มาหาเนี่ยวันใหญ่ห้ามพลาดเด็ดขาดโอเคเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้โอเคเดี๋ยวผมตัดกันหนึ่งคลิปก่อนเนาะเพื่อให้ง่ายต่อขั้นตอนต่อนะครับบรรยากาศรอบๆโอเคนี่ไฟไร้สดใหญ่ๆอ่ะนี่เคสโทรศัพท์กระเป๋าอย่างงงมาทำคอนเทนต์เฉยๆตรงไปก่อนแล้วโอเคปั๊บผมไฟฝันว่าอยากจะมีโมเดลรถอย่างนี้บ้างสวยมากเดียวเทียบโอเคพี่เข้ามาทักซะผมแบบเขินเลย
มีหมูสะเต๊ะภูเก็ตเดี๋ยวพาไปดูหน่อยเดี๋ยวเราต้องไปไล่มันตั้งจากข้างในมาข้างนอกรอบนี้ข้าวผัดซอสพริกโอ้น่ากินจังข้าวผัดกิมจิน่ากินผัดไทยผัดไทยผัดไทยเอาโหราคาซูชิพ่นไฟขนมจีนเขียวหวานไก่จุดจำหน่ายได้แม่คืนเขินเลยโดนทักก็ไม่อัดคลิปข้าวคุกกะปิโอเคจัดมากน่ากินมากกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปถ้าไปเข้าน้ำแล้วก็อย่ามาเดินเล่นเดินรอบๆกันนี่ที่นี่คนเยอะใช่ไหมโอเควุยกันต่อมีเสื้อผ้านั่นเดี๋ยวตอนนี้1ทุ่มเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงนึงเราก็จะเดินทางกลับไปที่โรงเรียนนะครับบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะโอเคผมไม่เคยมาที่นี่คนเดียวผมก็เลยกลัวหลงนิดนึงพี่คงเอาเพลงไปปล่อยนะครับเสื้อผ้านะครับผมเสื้อที่มาThank you.
ครับผมก็วันนี้เราก็ไปเที่ยวตลาดกินเวมาแล้วเนาะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมจะลงคลิปให้เป็นวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผมเป็นพาร์ทถัดไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูว่าโปรแกรมมีอะไรบ้างนะครับผมวันนี้เราไปกินเวมาแล้วนะครับผมเราไปเปิดท้ายมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวเหลือแค่ตลาดนัดคลองแหที่ไปแล้วก็วันพรุ่งนี้เราพักวันหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนเช้าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปไหนดีแต่เราจะไม่ไปด้วยรถยนต์เราจะไปกับพวกรถโดยสารไปกับแกร็บอะไรพวกเนี้ยแทนนะครับผมอาจจะไปพักผ่อนง่ายๆเนาะไปดูว่าทำอะไรได้บ้างเนาะไม่รู้ว่ามีที่ทำบุญไม่อยากไปทำบุญจังเพราะวันพระด้วยเนาะอยากไปทำบุญถวายเพลหรือว่าตักบาตรเนาะใส่บาตรตอนเช้าไม่รู้มีไหมที่นี่ผมต้องไปดูก่อนถ้าตื่นไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะถือโอกาสก็พักผ่อนแล้วก่อนนะครับผมวันนี้ก็ทำบุญแล้วเราไม่เป็นไรคอยทำบุญวันพระนายนะครับผมโอเคสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับผมกดกริ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปแบบใหม่ๆหากผมพูดแล้วไปมีติดขัดบ้างหรือมีคำหยาบคายใดก็กลับขอไปบางช่วงบางตอนจะตัดคลิปบ่อยเกินไปก็กลับขอไปไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งโปรแกรมนะเจอกันที่ตลาดนัดคลองแหสวัสดีครับ Good night. Bye bye.